คุมทรัพย์ล้ำค่าคำสอนยายแม้วันคืนผันผ่านนานเพียงไหนคำสอนยายยิ่งใหญ่ไม่แปรผันคุณค่าคำน้ำใจยายยากจำนันชี้สวรรค์พระนิพพานสารสุดธรรมมีเรื่องราวเป็นที่ปรากฏมากมายถึงอานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของคุณยายและหนึ่งในความอัศจรรย์ของท่านก็คือความสามารถในการสร้างคนคุณยายไม่รู้หนังสือทั้งอ่านไม่ออกและเขียนก็ไม่ได้และท่านสามารถฝึกฝนอบรมคนได้ทุกชนชั้นทุกระดับการศึกษาทุกพื้นเพอุปนิสัยไม่ว่าสิทธิ์ของท่านจะเป็นเช่นไรท่านก็ส่งเสริมให้พบความสุขความเจริญได้ด้วยการนำธรรมะในพระพุทธศาสนามาพัฒนาชีวิตยกระดับจิตใจคุณยายพูดน้อยแต่ทุกถ้อยคำนั้นล้ำค่าเป็นถ้อยคำแห่งความเมตตาและเป็นถ้อยคำของผู้รู้จริงเพราะคุณยายเริ่มต้นด้วยการสอนตนเองฝึกฝนตนเองในทุกสิ่งนับจากทำปฏิบัติอันละเอียดลึกซึ้งไปจนถึงสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิตประจำวันท่านไม่สามารถทำให้ทุกอย่างในชีวิตของท่านดำเนินไปอย่างสอดคล้องต้องกันกับธรรมะไม่ว่าท่านจะทำอะไรสิ่งนั้นจึงเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานได้ทั้งสิ้นและเมื่อฝึกฝนค้นคว้าจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อนั้นท่านจึงสอนคำสอนยายก่อนนอนให้พิจารณาธรรมะให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยนอนเริ่มต้นจากดูการกระทำของตัวเราเองทุกอย่างตั้งแต่เช้าจรดเย็นเริ่มตั้งแต่ตื่นนอนกินข้าวทำงานนั่งธรรมะรักษาศีลทำทานดูว่าเราทำบุญมากน้อยแค่ไหนทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วตั้งใจให้ดีเวรกรรมต่างๆพยายามละเสียอย่าให้ติดตัวเราไปแม้ชั่วคืนเดียวก็ตามพิจารณาละไปเรื่อยๆละเวรละกรรมละความชั่วทุกชนิดละความพร่องในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นละความชั่วให้หมดแล้วคิดปรับปรุงทำแต่ความดีตลอดไปทำอย่างนี้ทุกๆวันเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วต้องเอาแต่บุญล้วนๆอย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสเดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆต้องพยายามจึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราต้องเอาธรรมขึ้นมาพิจารณาเสมอว่าเป็นอย่างไรอย่าให้เราหลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสเดี๋ยวเราจะเป็นเหยื่อของกิเลสเปล่าๆต้องพยายามตรึกอยู่ในธรรมะตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดจากการนั่งธรรมะจะช่วยให้เรารู้ในสิ่งที่ถูกต้องมากที่สุดวันหนึ่งๆผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็อาทิตย์เดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีลองพิจารณาดูเถิดว่าเวลาล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรบ้างเราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเราดำเนินชีวิตตามจุดมุ่งหมายของเราหรือไม่เราควรทำสิ่งใดบ้างควรเว้นสิ่งใดบ้างการกระทำครั้งนี้เหมาะสมกับตัวเราและฐานะเราแล้วหรือต้องพิจารณาอยู่เสมออย่าได้หลงตัวเองตัวเราก็เหมือนลูกไก่ยังไม่สามารถพ้นปากเกี่ยวปากกาไปได้หรอกพยายามเอาตัวเองให้รอดก่อนแล้วจึงคิดไปชักชวนคนอื่นและเป็นห่วงคนอื่นได้ยายออกจากบ้านมาไม่เคยคิดถึงบ้านเลยไม่เคยกลับบ้านเลยจะกลับก็เมื่อแม่ตายไปเผาแม่พอกลับถึงบ้านสมบัติของยายยายก็แบ่งให้คนอื่นเขาหมดที่นา15ไร่ให้น้องสาวเพราะเขาดูแลแม่ที่นา20ไร่ให้พระน้องชายท่านจะได้ไม่ลำบาก
คุณยายปารภกับตัวเองว่าหมดทั้งโลกหมดทั้งธรรมจะหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ต้องพึ่งพาตัวเราเองพึ่งคนอื่นไม่ได้เลยเวลามีทุกข์ให้สวดมนต์เยอะๆนั่งภาวนาสัมมาอรหังให้มากๆไม่มีใครช่วยเราได้เท่ากับตัวเราเองเราเกิดมาแล้วควรจะรู้จักสอนตัวเองยายเองไม่เห็นต้องมีคนสอนยายก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งที่ยายไม่รู้หนังสือสักตัวทุกสิ่งทุกอย่างคอยสังเกตก็สามารถสอนตัวเองได้อย่างกับเรื่องของทำความสะอาดก็ไม่เห็นมีใครมาสอนพ่อยายก็ไม่ได้สอนแม่ยายก็ไม่ได้สอนยายสอนตัวเองตั้งแต่สมัยยายเป็นเด็กอยู่นครศรีโน่นเวลากินข้าวเก็บหม้อข้าวถ้วยชามล้างยายจะล้างทั้งข้างนอกข้างในล้างจนเกลี้ยงทั้งหมดเวลาถูบ้านยายก็ถูให้สะอาดทั้งบนบันไดและใต้บันไดพวกพี่ๆเขาก็บอกว่าทำไมไม่ล้างเฉพาะด้านที่ใช้เท่านั้นล่ะหรือทำไมไม่ถูเฉพาะบนบันไดเท่านั้นยายก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันยายก็อยากถูของยายอย่างนี้อยากถูให้มันสะอาดให้หมดมันสอนตัวเองให้ล้างให้สะอาดทั้งข้างนอกทั้งข้างในสมัยอยู่บ้านคุณนายเลียบก็เหมือนกันเวลาเช็ดโต๊ะเช็ดเก้าอี้ยายเช็ดทั้งข้างบนข้างล่างให้สะอาดหมดเลยไม่ให้มีฝุ่นเหลือเลยใจยายจดจ่อรักความสะอาดทำทุกอย่างให้สะอาดเห็นอะไรสกปรกเป็นไปได้เล็งไว้เชียววางเมื่อไหร่ก็ทำทันทีอย่างกับวันหนึ่งยายมองเห็นตะไคร่น้ำขึ้นที่มุมบันไดยายเห็นแล้วเล็งเอาไว้พอว่างปุ๊บยายก็จัดการขัดเสียสะอาดเรียบไปเลยทำอย่างนี้จนไม่มีที่จะทำเขาจึงไว้ใจยายมากตอนที่ยายมาอยู่กับคุณยายทองสุขที่วัดปากน้ำก็เหมือนกันยายจัดข้าวของตู้เตียงสะอาดเรียบร้อยไปทุกอย่างเมื่อเข้าไปในโรงงานทำวิซาเขาเลือกเตียงที่เก่าที่สุดเต็มไปด้วยตัวเลือดมุ้งก็เก่าเก่าขัดขาดสกปรกให้ยายก็ไม่ว่าอะไรให้ได้มานั่งธรรมะยายก็พอใจแล้วเวลาถูกตัวเลือดกัดรู้สึกเจ็บแปรบก็จับใส่กระโถนเอากระดาษปิดไว้พอรุ่งเช้าแกก็เอาไปปล่อยเก็บทำความสะอาดอย่างนี้ทุกวันจนกระทั่งทุกอย่างรอบตัวสะอาดเตียงก็สะอาดมุ้งเก่าก็สะอาดที่สุดยายมองตัวเองมองให้ทะลุเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนมองตั้งแต่หยาบก่อนว่าเป็นอย่างไรมองให้เข้าใจทีเดียวและมองละเอียดเป็นขั้นเป็นขั้นไปพอมองตัวเองจนเข้าใจแล้วก็เข้าใจสิ่งอื่นคนอื่นได้หมดทุกอย่างนี่ทางธรรมเป็นอย่างนี้เป็นเรื่องแปลกแต่เป็นความจริงทีเดียวล่ะขอให้เราเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงก็เข้าใจสิ่งอื่นคนอื่นได้หมดว่าเป็นอย่างไรเพราะโลกคือตัวเรามองไปในตัวเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแต่ทางโลกไม่เป็นอย่างนั้นมัวแต่มองคนอื่นให้เข้าใจคนอื่นมองแล้วก็ร้อนใจเห็นแล้วก็ไม่เข้าใจอยากเข้าใจคนอื่นแต่ลืมมองตัวเองอย่างนี้ทำไปเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจสำหรับยายมองแต่ตัวเองให้เข้าใจก่อนก็จะเข้าใจคนอื่นได้หมดเพื่อตัวเองในสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำทำวิชาอยู่ท่านเคยถามทุกๆคนที่ทำวิชาถามว่ารู้ไหมเราทำวิชานี้เพื่ออะไรถามเรียงตัวเลยให้ตอบทีละคนบางคนก็ตอบว่าทำเพื่อพระศาสนาทำเพื่อวัดทำเพื่อหลวงพ่อตอบในทำนองนี้ทุกคนจนถามมาถึงยายยายก็ตอบหลวงพ่อว่าที่มาทำวิชาอยู่นี่ลูกทำเพื่อตัวเองเป็นคำตอบที่หลวงพ่อท่านพอใจที่สุดท่านบอกว่าต้องอย่างนี้สิจึงจะใช้ได้ที่มาทำอยู่ที่นี่ก็เพื่อช่วยตัวของตัวเองใครจะไปช่วยใครได้ทำไปก็เพื่อช่วยตัวเองให้พ้นทุกข์พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร
ธรรมะเป็นที่พึ่งยายมองไปตลอดหมดก็เห็นชัดว่าในโลกในธาตุในธรรมทั้งหมดนี้ไม่มีใครเลยที่จะช่วยยายได้ยกเว้นยายจะช่วยตัวเองเท่านั้นยายจึงอยากพยายามช่วยตัวเองมาตลอดทุกข์ของเราใครเขาจะช่วยได้คิดหาทางช่วยตัวเองอยู่เสมอหวังเอาตัวเองเป็นที่พึ่งหวังพึ่งธรรมะในตัวเองที่เอาตัวรอดมาได้ทุกอย่างเพราะยายมีธรรมะเป็นที่พึ่งรักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเข้าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไหร่อะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่ใครๆก็จะเห็นความดีของเราจำคำของยายเอาไว้ให้ดีนะเราสร้างความดีสร้างบุญของเราไปอย่างนี้จะได้ชื่อว่ารักตัวเองส่งเสริมตัวเองทำบุญมากๆเข้าสักวันหนึ่งบุญจะเต็มแน่นอนถึงวันนี้เราก็สบายมีแต่ความสุขนี่แหละคำสอนคุณยาย